สวัสดีค่ะพี่น้องสมมือนี่เห็นอย่างก็ใส่ถุงมือใส่ถุงมือทุกอย่างกระบอกถนัดก่อนอยู่เมืองเมกาถ้าบอกที่ข้านน่ะอันได้เบิดเงินทุกอย่างอิลีสลัดตาคนยุคเท่าใดถ้าบอกที่ข้านนะพี่น้องใส่ถุงมือก็เฮ็ดงานเร็วบ่ได้ดอกสิตัดถุงมือเอาสิเป็นการกวาดห้องหน้ามันยังก็เป็นเงินเป็นทองหมดอู้ชั่วโมงบ่มีหน่อยๆเด้นิสัยคือบ่ขี้ขันเอาไปละเงินน่ะแล้วก็หางานที่ตัวเองทําถนัดแล้วก็ชอบนะเราจะทําได้ดีแล้วเวลาเฮ็ดงานก็ให้เฮ็ดแบบเต็มที่ให้เรา 100% เลยเด้อพี่น้องเจ้านายก็สิมักเจ้าสิเฮ็ดอัดวิดีโอหรือหยังก็อย่าเจ้านายบ่ว่าดอกอีลีบ่เคยเห็นคนดาจักเทื่อตัวขอจะให้เฮ็ดงานไปเฮ็ดสลัดก่อนเด้อสิพาไปเฮ็ดสลัดไปที่พาไปเฮ็ดสลัดสลัดตัวสลัดชิคเก้นไปเอาพี่อยู่3คนแม่นเจอนั่งอยู่ซื้อบ่เฮ็ดดอกไปลงไต่นี่ก่อนต้องสิเห็นนะไปเฮ็ดต่อบัดนี้เดี๋ยว 4:00 นแล้วก็มื้อแล้วสิว่าเฮ็ดงานหยังก็ได้เบิดงานหางานหยังก็ได้เบิดขอแต่ว่าอยากขี้ขานอยากขี้ขานวันหนึ่ง2-3หม่องเด้2-3ที่2-3จ๊อบน่ะเฮ็ดไปเลยมันก็ว่าโอ้ยเฮ็ดบ่ได้ดอกก็บ่ได้เงินดอกจังซั่นน่ะแป๊บเดียวความเมื่อยก็หายดอกความเมื่อยแต่ว่าความคิดน่ะคิดจะว่าเฮ็ดหยังมันเมื่อยมันหยังก็บ่ได้เงินดอกจังซั่นน่ะสาวจันตะกี้เนาะเดี๋ยวนี้เผาๆแล้วงานตะกี้น่ะสาวจันเฮ็ด3จ๊อบ3จ๊อบไปว่า3งานในมือเดียวน่ะอีหลีเฮ็ดจะได้จังได๋เอ้าอันเฮ็ดงานห่างสิเล่าให้ฟังเด้อเฮ็ดงานห่างงานห่างเข้าตั้งแต่3 ทุ่ม 4 ทุ่มออก 7 โมงเช้า 8 โมงเช้ากลับไปตื่นเช้ามา 9 โมงเช้าไปเฮ็ดความสะอาดพี่น้องความสะอาด2ชั่วโมง3ชั่วโมงก็กลับมาบ้านขี่รถกลับมาบ้านแล้วก็นอน3ชั่วโมง
เสร็จแล้วไปเฮ็ดงานร้านอาหารไทยอีกประมาณ3ชั่วโมงกลับมานอนพี่น้องสุดยอดเนาะเฮ็ดเป็นเดือนเลยจังซั่นน่ะเพราะว่าบ่ได้เฮ็ดตลอดอยากได้เงินไงอยากได้เงินช่วงนั้นน่ะก็เฮ็ดไปเฮ็ดไปเฮ็ดไปจังน้อยเท่ากับมันซิ้นไงมันจะได้เงินบางทีเฮ็ดงานร้านอาหารเที่ยงกะกลับแล้วสินะสามจ็อบตัวมือหนึ่งมือวันอาทิตย์ก็บ่หยุดได้บัดไปเฮ็ดงานความสะอาดอีกวันอาทิตย์เห็นบ่แล้วก็ไปขายขายของตลาดนัดอีกบ่ว่างจักเทื่อบ่ว่างจักเทื่อดอกอันนี้ก็เอิ้นว่ากะหล่ำดาวกะหล่ำดาวเอาไปอบในเตาอบปรุงรสให้เรียบร้อยตามรสพี่ตามสูตรเขาสูตรเขาก็ไม่ยากมีซอสพริกแล้วก็มีพริกไทยมีเกลือมีน้ำมันโอลีฟแค่เนี้ยจบค่ะอาหารฝรั่งง่ายๆเครื่องก็มันจังสุกเผ็ดน้ำเล็กหน่อยมีผู้สาวผู้เดียวไปละมีคนแก่อยู่คนเดียววันนี้ได้เงินจาก YouTube 200-300 บาทเด้ซื้อกาแฟมาแจกเล็กน้อยก่อนช่วงนี้บ่ค่อยได้เงินแล้ว YouTube นะมันบ่เคลื่อนมันบ่บูมคือตะกี้ไปเฮ็ดหวยเด้มันบูมผู้ใดมาเบิ่งอ่ะเบิ่งเทื่อละหน่อยเอาก็ได้บ่ต้องเบิ่งเป็น10นาทีดอกชนะเขาแล้วก็ได้เงินได้เงินใหญ่ๆกับแบงซีตกเห็นบ่หนาซะจันเห็นบ่บ่อยากเปิดปากเดี๋ยวอันคนในร้านมันแอดเป็นมูอยู่มันสิบอกว่าเฮาบ่ปิดปากได้ผู้ใดกำลังเฮ็ด YouTube ใหม่ๆก็บ่ต้องเฮ็ดนานดอก2-3 นาทีก็พอแล้วมันใหม่ๆน่ะถ้าว่าพออันได้รายได้แล้วก็เฮ็ด10นาทีขึ้นไปโฆษณาจังเขาเดี๋ยวเขาสิเบื่อคนใหม่ๆน่ะเฮ็ดเอา3นาทีเอาต้องขยันน่ะก็จันก็ขายออนไลน์แน่เฮ็ด YouTube แน่แล้วก็เฮ็ด TikTok แน่ขยันน่ะอยู่อย่างซื่อๆเป็นเงินเป็นทองทั้งนั้นซุมื้อฮัลโหลคังบอกอ๋อฮะอ๋อยะโอเคเล็กหน่อยลืมขอเดี๋ยวก็เจอกันใหม่เด้อติดตามกันนะแอดมูแอดเพื่อนกันติดตามกันยี่ใน YouTube ก็บ่ได้เงินดอกไปทางแนวอัน
แนวใดๆไหลสาระกันเบิดทุกคนเหรอโอเคไปค่ะเจอกันใหม่นะจ๊ะสวัสดีค่ะ